คู่รักคู่นี้ค่ะเอาจริงๆหลายคนก็จับตามองอยู่นะคะแล้วก็สงสัยว่าตกลงเลิกกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกันแน่ล่าสุดค่ะฟลุ๊กเกิร์กพลนะคะออกมาเฉลยแล้วค่ะว่าสถานะล่าสุดของอาชิโนะกับมิย่าเนี่ยเลิกกันหรือไม่เลิกกันหลังจากที่หลายคนจับตามองว่า2ครอบครัวเนี่ยทะเลาะกันจริงๆหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าจากกรณีที่น้องอาชิค่ะแล้วก็น้องมิย่านะคะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังจากมีข่าวลือกันว่าทั้ง2คนได้มีการเลิกรากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางกระแสบ้านฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ปลื้มฝ่ายชายนอกจากนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งกระแสบอกว่าน้องอาชิเนี่ยเคยทักแชทไปหาหน้ากากผักผมปีแล้วก็แอบจีบมา3ปีแล้วด้วยเขาเลิกกันตั้งแต่วันเกิดแล้วเหตุเป็นว่าพ่อฝ่ายหญิงเนี่ยด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายเนี่ยเอาไปเล่าให้แม่ก็เลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่2ครอบครัวขึ้นมาทะเลาะกันแรงมากๆนะคะข่าวลือออกมาเป็นแบบนี้ในก่อนหน้านั้นนะคะล่าสุดค่ะฟลุ๊กเกิร์กพลเนี่ยเขาก็ออกมาบอกกับนาตาลีค่ะในรายการแฉนะคะเคลียร์เรียบร้อยเลยบอกว่าอาชีแล้วก็มิย่าเนี่ยลดความสัมพันธ์จากแฟนกันเป็นเพื่อนกันแล้วซึ่งตัวเองมองว่าก็ดีแล้วนะเพราะว่าเรื่องการมีปัญหากันระหว่าง2ครอบครัวเนี่ยเท่าที่รู้คือไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอนอ่ะส่วนประเด็นข่าวที่เอี่ยวกับน้องแอลลี่เนี่ยไม่เป็นความจริงอาชีอ่ะไม่ได้เจ้าชู้เลยนะส่วนภาพที่หลายคนเห็นว่าเฮ้ยในรูปอะอาชิหน้าแดงคล้ายๆคุณร้องไห้หรือเปล่าคืออาชิเนี่ยเสียใจมากๆวันนั้นเนี่ยงานที่ทุกคนเห็นตัวเองเป็นคนจัดให้อาชิเนี่ยได้มีการร้องขอให้พ่อเนี่ยปิดโอมากาเซ่ซึ่งอาชิก็กินไปร้องไห้ไปทุกๆชั่วโมงเนี่ยก็มีจังหวะที่เขาร้องไห้เขาทุ่มเทมากเขาอินมากแล้วก็ตั้งใจทำดีทุกอย่างให้แฟนแต่พอวันนึงเนี่ยที่มันต้องจบเขาเองก็เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาผู้ชมคะเรียกว่าเรื่องนี้ออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยลดสถานะความสัมพันธ์หรือแค่พี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแหละค่ะ